สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมจิตยุทธนะครับเมเจอร์ซีโร่เดลต้าจูเลียตยูนิฟอร์มตอนนี้ก็เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับก็คืออิมพีแดนซ์คืออะไรตอนที่2นะครับคราวที่แล้วเป็นตอนที่1คราวนี้เราจะมาพูดถึงอิมพีแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์นะครับที่เราเรียกว่า L แล้วก็ของตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์ที่เราเรียกว่าตัว C นะครับว่าอินดักแตนซ์ของ2อย่างเนี้ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาค่อยๆดูทีละอย่างทีละอันนะครับเอาอินดักเตอร์ก่อนละกันนะครับอินดักเตอร์เนี่ยโดยพื้นฐานทางกายภาพของมันนะครับก็คือขดลวดเราเอาลวดมานะครับแล้วก็ขดๆเป็นวงกลมเป็นขดนะครับที่เราเรียกว่าคอยเนี่ยมันก็จะเป็นอินดักเตอร์ละหรือเป็นตัวเหนี่ยวนำละนะครับค่าของมันเนี่ยหน่วยของมันคือเฮนรี่นะครับอิมพีแดนซ์ของตัวอินดักเตอร์เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า XL ก็ได้นะครับมันจะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับแต่ว่าแล้วก็เป็นค่า imaginary บวก J นะครับค่าของมันก็คือบวก J โอเมก้า L โอเมก้านี่ก็คือความถี่เชิงมุมนะครับคือ2พาย F F มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับ L มีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้ค่าว่าเป็นกี่โอห์มแต่ว่ามันจะเป็น J โอห์มนะครับเป็น J โอห์มทีนี้เรามาดูว่ากระแสกับโวลเตจนะครับที่วิ่งผ่านกับตกคร่อมตัวอินดักเตอร์เนี่ยมีหน้าตายังไงนะครับสมมติว่าเราเอาอินดักเตอร์มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันทำงานป้อนความถี่ซอสเข้าไปที่เป็นผมเขียนอย่างนี้ก็คือเป็นซอสกระแสสลับโวลเตจสลับนะครับเพราะนั้นว่าใน1ช่วงเวลาข้างบนก็จะเป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะครับพออีกช่วงเวลาหนึ่งก็กลับขั้วนะครับสมมติว่าเราเอาซอสนะครับป้อนเข้าไปผ่านอินดักเตอร์อย่างนี้นะสมมติซอสมีค่า5โวลต์แล้วกันนะครับพีคทูพีคนะครับแล้วก็อินดักเตอร์เนี่ยมีความถี่นะครับซอร์สนี่ก็มีความถี่ F อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่คำนวณไปมาแล้วเนี่ยทำให้ XL เนี่ยนะครับก็คืออินดักรีแอคแตนซ์ของตัว L ตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็นบวก J 5โอห์มสมมุตินะครับมีเป็น5โอห์มแต่เป็นบวก J สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสที่ไหลมันน่ะก็คือ I นะครับก็เท่ากับ V นะหารด้วย Z นะครับแต่ Z ตัวนี้ก็คือ XL นะครับก็คือ J XL เป็น J J 5โอห์มนั่นแหละนะครับก็คือ5โวลต์นะครับหารด้วย J 5โอห์มแล้วก็จะได้เป็น1นะครับส่วน J 1แอมแปร์นะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราคำนวณต่อนะครับเอา J คูณข้างบนข้างล่างนะครับก็คือเอา J คูณข้างบนข้างล่างนะครับก็คือจะได้ลบ J แอมแปร์นะครับถามว่าจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคือเฟสของเฟสของโวลเตจนะครับกับสมมุติอันนี้เป็นโวลเตจพีคที่
บวก5โวลต์กับด้านล่างนี่คือลบ5โวลต์กระแสที่ไหลเนี่ยครับมันจะช้ากว่านะครับก็คือแลกนะครับแลกโวลเตจเนี่ยอยู่90องศานะครับจะเห็นว่าโวลเตจที่คล่อมตัวอินดักเตอร์เนี่ยนะครับขึ้นมาจนถึงพีคตรงนี้แหละนะครับเฟสประมาณ90เนี่ยในขณะที่กระแสที่ไหลผ่านอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับมันช้ากว่าโวลเตจอยู่90องศานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนอินดักเตอร์ตัวหนึ่งอินดักเตอร์อย่างเดียวนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือโวลเตจที่คล่อมตัวมันเนี่ยกับกระแสที่ไหลผ่านตัวมันเนี่ยนะครับกระแสที่ไหลผ่านตัวมันเนี่ยนะกับโวลเตจที่คล่อมตัวมันเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนี้คือกระแสเนี่ยจะช้ากว่าโวลเตจที่คล่อมตัวมันเนี่ยอยู่90องศาถ้ามาดูว่าแล้วถ้าเป็นแคปาซิเตอร์ล่ะถ้าเป็นแคปาซิเตอร์ล่ะอ่ะมาลองดูนะครับแคปาซิเตอร์ก็หน้าตาเป็นแผ่นเพลทโลหะ2อันนะครับแล้วก็มีไดอิเล็กทริกก็คือฉนวนตรงกลางแล้วก็แทนเรียงมันด้วย C นะครับหน่วยของแคปาซิเตอร์เป็นฟาราดเป็นหน่วยใหญ่นะครับปกติแล้วเราเห็นแคปาซิเตอร์ก็จะอยู่ที่ระดับไมโครฟาราดนาโนฟาราดพิโคฟาราดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ reactance ของ capacitor เนี่ยเราเขียนด้วย x4 มันคือเซต1ส่วน j omega 4ครับ1ส่วน j omega 4หรือถ้าเราเอา j คูณข้างบนข้างล่างนะครับมันก็จะได้ลบj ส่วนโอเมก้า4ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันปกติแล้วเราก็คงจะชอบใจที่จะใช้อันนี้มากกว่ามันดูง่ายดีแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่า reactance ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันมีลบเป็นลบ j กับตัวเลขบางอย่างนะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับไม่เหมือนกับของอินดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นบวกนะฮะเป็นบวกแล้วบวก J อะไรบางอย่างหน่วยเป็นโอห์มนะครับของแคปาซิเตอร์จะเป็นลบ J ทีนี้ถ้าเราเอาแคปาซิเตอร์นะครับไปไว้ในวงจรแล้วก็เอาทำเหมือนกันนะครับกับเมื่อสักครู่เอาแหล่งจ่ายไฟให้มันนะครับเป็นแหล่งจ่ายกระแสสลับโวลเตจสลับนะครับขอโทษทีต่อเข้ากับแคปาซิเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งแคปาซิเตอร์ก็จะเป็นมีค่า XC นะครับสมมุติว่าเป็นลบ J 5โอห์มก็แล้วกันนะครับย้อนมานิดตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนกันนะฮะโอเมก้าตัวนี้นะครับคือความถี่เชิงมุมนะครับ2 pi f f หน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ c หน่วยเป็นฟาราดแทนค่าลงไปนะครับสมมุติว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยแหล่งจ่ายตัวเนี้ยความถี่ของมันเนี่ยนะครับกับค่าแคปาซิแตนซ์ตรงเนี้ยนะครับทำให้ได้เซต1ส่วนโอเมก้า c แล้วเนี่ยเป็น5โอห์มนะครับเพราะนั้นวงจรก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจ่ายแหล่งจ่ายเนี้ยเป็นกระแสสลับเป็นโวลเตจสลับนะครับบวกลบ5โวลต์สลับไปสลับมานะครับ
ดังนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณกระแสที่ไหลผ่านวงจรเนี่ยได้นะครับ i เท่ากับอะไรฮะ v ส่วน z นะครับก็เท่ากับ5โวลต์ถูกไหม z เนี่ยก็คือ x4 ซึ่งเป็นตอนนี้เป็นอะไรครับลบ j 5โอห์มนะฮะโวลต์ส่วนโอห์มคือแอมแปร์นะครับคำนวณแล้วเราก็จะได้เซต1ส่วนลบ j 1นะครับส่วน1ส่วนลบ j 1ถ้าเราเอา j นะครับเขียนตรงนี้ใหม่1ส่วนลบ j ถ้าเราเอา j คูณทั้งข้างล่างทั้งบนนะครับก็จะได้ j 2j คูณ j ได้ลบ1มีติดลบข้างหน้าอีกอันนึงกลายเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ j แอมแปร์ j 1 1 j j 1นะครับโอเคก็มาดูว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงความหมายของมันเราเห็นตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวคณิตศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจมันด้วยมันหมายความว่าอะไรนะครับความหมายของมันก็คือถ้าเราป้อนโวลเตจเข้าไปนะครับตามรูปนี้นะครับให้กับแคปซิเตอร์นะครับโดยที่พีคของมันนะครับอยู่ที่บวก5กับลบ5โวลต์เนี่ยเหมือนกันนะครับซอร์สเดียวกันเลยเปลี่ยนเอาอินดักเตอร์ออกนะครับเอาแคปซิเตอร์ใส่ไปแทนกระแสที่ไหลผ่านเจ้าอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นหน้าตาเจ้าแคปซิเตอร์นะครับขอโทษทีจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ไออันนี้คือโวลเตจที่ตกคอมแคปซิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ากระแสเนี่ยมันนำนะครับนำโวลเตจที่ตกคอมแคปซิเตอร์ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีของอินดักเตอร์ที่กระแสมันตามโวลเตจที่ตกคอมอินดักเตอร์แต่คราวนี้นะครับกระแสมันจะเดี๋ยวให้ดู2รูปพร้อมกันนะฮะถ้าดูจาก YouTube ก็กดพอสดูก็ได้นะครับกดหยุดไว้ก่อนจะเห็นว่ากระแสมันต่างกันใช่ไหมในกรณีของแคปซิเตอร์เนี่ยกระแสจะนำโวลเตจที่ตกคอมแคปซิเตอร์ตัวนั้นนะครับพีของกระแสตัวนี้นะครับก็คือ1แอมแปร์ครับที่เราคำนวณตัวนี้นะคือ1คือ1แอมแต่ J ตัวนี้เป็นตัวบอกว่ากระแสนี่มันนำนะครับย้อนกลับไปตรงอินดักเตอร์นะฮะลบ j เนี่ยบอกว่ากระแสมันตามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของแคปซิเตอร์กับอินดักเตอร์หรือตัวเก็บประจุกับตัวเหนี่ยวนำที่อยู่ในวงจรนะครับถ้าเราดูเฉพาะตัวมันเดี่ยวๆนะครับถ้ามันอยู่ตัวเดียวนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวอยู่กับมันนะครับไม่ได้ไปขนานกับอะไรนะฮะไม่ได้ไปขนานกับแคปซิเตอร์หรืออินดักเตอร์ตัวอื่นหรือรีซิสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นอินดักเตอร์หรือแคปซิเตอร์เดี่ยวๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ตามในวงจรใดๆนะฮะแล้วมีกระแสสลับกระแสความถี่ไหลผ่านมันเนี่ยโวลเตจกับกระแสที่ตกคอมตัวอินดักเตอร์และแคปซิเตอร์จะต้องมีหน้าตาแบบนี้เสมอนะครับสำหรับอินดักเตอร์คือกระแสจะตามโวลเตจอยู่90องศาสำหรับแคปซิเตอร์กระแสจะนำโวลเตจที่ตกคล่อมแคปซิเตอร์ตัวนั้นอยู่90องศาเสมอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของ impedance
ของอินดักเตอร์กับแคปาซิเตอร์นะครับล้วนๆเลยนะครับก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ Subscribe ก็ได้เดี๋ยวจะมีช่วงต่อไปก็จะได้อธิบายต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของ impedance ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยากก็จะพยายามค่อยๆอธิบายไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับจากผมนะฮะ H0 Delta Juliet Uniform จิตรยุทธนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ